ไม่ว่าเขียนย้ายไปเตรียมใหญ่แต่ไม่ว่าจะได้หรือเปล่าไม่ว่าจะได้เวลาหรือเปล่าก็ต้องรอว่าถ้าไม่ได้ก็อยู่ที่ต่อไปสวัสดีครับเดี๋ยวเราเพื่อนเข้าห้องสักครู่นะฮะตำรวจที่ออกไซต์มี4คนเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนที่3นะเรียนในอาณาจักรครับนะจากตอนที่2ที่เราเรียนไปเนาะนะหลังจากตอนที่แล้วนะฮะเรียนเดี๋ยวเราเพื่อนเข้าห้องสักครู่นึงนะฮะอ่ะกลุ่มออนไลน์เข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะคะเรียนเหมือนเดิมนะครับอ่ะระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราตอบเลยนะครับ โอเคเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบกันในอาณาจักรสัตว์นะเรียนที่เป็นตอนที่3นะจากตอนที่แล้วที่เราเรียนไปก็คืออาณาจักรอะไรบ้างนะฮะอาณาจักรอะไรบ้างนะนะฮะอ่ะนะครับเรามาถึงนะฮะจบไปแล้วทั้งหมด5อาณาจักรนะเรียนแต่บอกไปเลย5อาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรเล็กเท่านั้นยังไม่เจออาณาจักรใหญ่เลยครับอาณาจักรใหญ่รออยู่อ่ะทีนี้เดี๋ยวในตอนที่3นี้นะคะเรียนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นนะฮะเรียนไม่ใช่อาณาจักรที่ไฟล่ำนะฮะไปแล้ว5ไฟล่ำนะฮะเรียนนะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเรียนเราจะขึ้นไฟล่ำแอนดีดาแล้วก็อาร์โทโกดานะฮะสบายใจไหมใกล้จบแล้วนะครูสบายใจนะฉันสบายใจฉันเหนื่อยมากนะไล่มาตั้งแต่โมเนรากว่าจะพัฒนาขึ้นมาเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะเรียนกว่าจะมาเป็นคนเนี่ยนะจะตายอยู่แล้วนะครับเยอะมากเลยทำไมเนื้อหาเยอะขนาดนี้นะฮะโอเคไหมอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นเลยนะเรียนเป็นไฟล่ำแอนดีดานะครับเรียนภาพชัดเสียงชัดนะครับเรียนกลุ่มออนไลน์โอเคนะฮะนะครับอ่ะนะครับขึ้นนะฮะเรียนไฟล่ำนะอะไรแอนดีลิดานะโอเคนะฮะพวกนี้คืออะไรแอนดีลิดาเนี่ยเราคุ้นชินมากเลยเพราะไม่ว่าจะเรียนระบบสัตว์ระบบไหนเราก็พูดถึงแอนดีลิดาแอนดีลิดานะฮะถามว่าแอนดีลิดาจริงๆแล้วถ้าตามชื่อไฟล่ำมันคือสัตว์กลุ่มไหนรู้ไหมนะฮะคือสัตว์กลุ่มไหนนะฮะอ่ะดูตรงนี้เรียนรากศัพท์ที่มันมานะมันมายังไงดูนะแอนดีลิดามาจากรากศัพท์ภาษาละตินนะฮะแอนดรูที่แปลว่าลิตเติ้ลริงอ่ะก็คือมีลักษณะเป็นยังไงนะเรียนเหมือนเป็นข้อเล็กๆนะฮะนะหรือเป็นกลมเป็นกลมๆเนาะนะเป็นพวกนี้ถ้าแปลตามตัวนะเรียนมันก็คือเหมือนเป็นวงเล็กๆจริงมันก็คือเป็นพวกหนอนปล้องนะเรียนคือพวกที่มีข้อนะเป็นหนอนปล้องนะเรียนเป็นหนอนปล้องนั่นเองนะเรียนนะเป็นกลุ่มของหนอนปล้องเขียนไปนะฮะโอเคนะเป็นกลุ่มของหนอนปล้องก็คือเป็นถ้าเป็นกลุ่มหนอนปล้องแน่นอนเลยเรารู้ว่ามีซิกเมนที่ทำไมครับเรียนซิกเมนคือการมีข้อปล้องที่แท้จริงนะที่เกิดจากเนื้อเยื่อชั้นกลางเลยก็คือเป็นเมตามอริซึมนะเรียนมีข้อปล้องนะชัดเจนนะพวกนี้จำได้ใช่ไหมเรียนการเคลื่อนที่ไปแล้วมันจะมีลักษณะโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในการช่วยจิกกัดดินด้วยคือเช่นมีอะไรสี่เดือยหรือสีเตใช่ไหมถ้าอยู่บนดินแต่ถ้าเป็นตัวที่อยู่ในน้ำพวกนี้มีทั้งบนบกและในน้ำนะครับเรียนถ้าอยู่ในน้ำก็จะใช้พาราโพเดียมจำได้ใช่ไหมจำได้ไหมพาราโพเดียมคล้ายคลีบว่ายน้ำอ่ะนะตรงเนี้ยนะถ้าเป็นขาว่ายน้ำนะฮะนะจริงแล้วพาราโพเดียมก็คือเหงือกก็ได้นะถ้าเป็นตัวที่อยู่ในน้ำก็จะใช้เหงือกนี่แหละช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สก็คือพาราโพเดียมนี่แหละนะครับเรียนนะฮะโอเคนะอ่ะนะครับพวกนี้มีระบบเลือดนะคะเรียนนะฮะมีระบบเลือดนะฮะนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะ closed circulatory system ด้วยนะคะเรียนเป็น closed circulatory system นะฮะก็คือมีระบบเลือดแบบอะไรคะเรียนแบบปิดนะฮะเราจะถือว่ามีระบบเลือดแบบปิดอ่ะเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะคะเรียนเป็นพวกแรกที่มีระบบเลือดแบบปิด
นะฮะเรียนนั่นเองนะฮะเลือดก็ดูงเรียนกว่าเลยครับมีระบบเลือดแบบปิดแล้วคือเลือดก็จะไหลในเส้นเลือดตลอดเวลานะฮะเรียนนะมีเนื้อฟิลเลียมช่วยในการขับถ่ายนะฮะเรียนมีเวนท่าเนื้อคอนะเรียนเส้นประสาททางด้านท้องและนะครับมีเบรนด้วยนะฮะเรียนตรงนี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมนะเป็นพวกนี้เป็นสองเพศในตัวเดียวกันนะเรียนเป็นอุมาโปรเลติกนะเรียนถามว่าในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะฮะการสืบพันธุ์ในกลุ่มนี้คุณไม่พูดแล้วนะเพราะเราเรียนไปแล้วว่าเส้นเดือนมันสืบพันธุ์ยังไงจำได้ใช่ไหมที่มันหันหัวกับหางมาทำไมกันประกบกันและมีการแลกเปลี่ยนจำได้ไหมในการสืบพันธุ์ของเทอมหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูนะฮะเรียนเพราะเราพอมาเราเรียนอันมาจากตรงนี้คุณไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดของนั้นแล้วนะเรียนก็ต้องไปดูนะฮะพวกนี้ทั้งหมดพวกนี้จะมีอยู่3กลุ่มหลักๆครับเรียนมีแค่นั้นแหละมี3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเอิร์ธเวิร์มก็คือพวกอะไรครับเรียนพวกอะไรนั่นเองเอิร์ธเวิร์มไส้เดินดินเลยนะฮะเรียนนั่นเองตัวหลักเลยพระเอกเลยนะครับกลุ่มนี้ก็คือไส้เดินดินนะฮะเรียนไส้เดินดินนะฮะโอเคนะก็คือพวกไส้เดินดินนะฮะเรียนโอเคนะต่อไปปลิงคืออะไรพวกปลิงนะฮะเรียนปลิงนะฮะพวกปลิงอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะและต่อไปพวกมารีเบิร์กก็คืออะไรฮะไส้เดือนทะเลหรือพวกแม่เพียงนั่นเองนะก็อยู่ในกลุ่มนี้อ่ะดูรูปครับเรียนรู้จักอะไรบ้างอ่ะกลุ่มออนไลน์ดูซิในรูปนี้รู้จักอะไรบ้างมิ้นมานะตัวเองรู้จักอะไรบ้างฮะนะฮะอ่ะเห็นไหมอันนี้คืออะไรที่วงอยู่ตรงนี้ครับเรียนตรงนี้น่าจะเป็นอะไรนี่น่าจะเป็นอะไรอันนี้คือพวกปลิงนะเรียนนะพวกท่ากลุ่มนี้นะฮะเรียนพวกนี้ก็จะเป็นไส้เดือนดินอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะเรียนอีกทีนึงเห็นไหมอันนี้ยกตัวอย่างไส้เดือนดินให้นักเรียนดูโครงสร้างอื่นๆเนี่ยเราเรียนไปหมดแล้วในระบบต่างๆเห็นไหมพอมาถึงม.หกเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างพวกนี้อ่ะนะฮะเห็นไหมมีอะไรบ้างล่ะมีเยอะเลยนะเรียนถ้ามาดูตัวของไส้เดือนเนาะก็จะมีทั้งปากและเอ็นนะบ่งบอกถึงความมีทางเดินอาหารสมบูรณ์นะฮะเรียนพวกนี้นะเห็นไหมมีเมตาเนื้อฟิลเลียมที่ทำหน้าที่ในการขับถ่ายนะฮะเรียนมีโครงสร้างทางเดินอาหารต่างๆนะครับเหล่านี้นะพวกนี้ก็มีเนื้อเยื่อมีกล้ามเนื้อกี่ชุดละ2ชุดแล้วถูกไหมนะเรียนมีทั้ง longitudinal muscle นะครับมี circular muscle ทำงานแบบ antagonism กันนะเรียนแล้วก็มีเซเต้นะนะหรือชีเต้ก็ได้ที่เขาเขียนไว้เห็นไหมก็จะเป็นเดือยนะในการจิกกัดดินนะในการเคลื่อนที่นะฮะพวกนี้นะครับมีคิวติเคิลเคลือบนะลำตัวก็จะชุ่มชื้นตลอดเวลานะฮะมีเนิร์ฟคอร์ดนะหลักๆก็จะมี2เนิร์ฟคอร์ดหลักๆนะเนี่ยก็คือมีดอร์ซัลเนิร์ฟคอร์ดเป็นเท้าเนิร์ฟคอร์ดนะครับนะครับโอเคนะพวกนี้อ่ะเนี่ยในรายละเอียดพวกนี้เราเรียนไปแล้วนะจากข้อรูปที่เห็นตรงนี้อันนี้เป็นรูปมาจากเส้นเดือนออสเตรเลียนะเรียนออสเตรเลียนะครับมีลักษณะใหญ่แบบนี้เลยเห็นไหมถือเป็นแบบนี้เลยนะแสดงว่าถ้าเอามันกินอิ่มไหมฮะหนึ่งตัวก็อิ่มแล้วถูกไหมหิวไหมฮะนะฮะโอเคอ่ะกลุ่มออนไลน์เน้นคำว่าไส้เดือนดินมาครับถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะฮะแต่ถามว่าจริงๆแล้วในกลุ่มนี้มีเยอะมากไม่ใช่แค่ไส้เดือนดินอันนี้คือสิ่งที่เรียนต้องจับเป็นชุดไปเลยนะฮะเรียนว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะฮะมีตัวอะไรบ้างเรียนดูนะก็จะมีกลุ่มอะไรไส้เดือนดินแน่นอนมีไส้เดือนดินมีปริงดูดเลือดขีดไปนักเรียนสำคัญเลยเมื่อไหร่ที่เป็นปริงดูดเลือดในกลุ่มนี้ปริงควายปริงเข็มโอเคนะเรียนปริงดูดเลือดปริงควายปริงเข็มอันนี้คือตระกูลปริงนะตระกูลปริงนะฮะโอเคนะตระกูลไส้เดือนนะปริงนะฮะต่อไปเป็นกลุ่มท่านะเรียนท่าดูดเลือดนะเรียนโอเคนะแต่คุณถามว่าถ้าท่าเปลือยอยู่ในไหนท่าเปลือยมอลลัสนะถ้าหอยทากอยู่ในไหนฮะมอลลัสฮะแต่ถ้าท่าดูดเลือดอยู่ในนี้นะเรียนถ้าท่าดูดเลือดอยู่ในนี้นั่นจริงๆแล้วท่าดูดเลือดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขาพูดว่าท่าเฉยๆเขาก็หมายถึงท่าตัวนี้แหละเรียนท่าที่อยู่ในแอมิลิดานะและต่อไปรวมไปถึงพวกกลุ่มแม่เพียงนะอยู่ในน้ำที่อยู่ในพวกน้ำทะเลเนาะนะกลุ่มแม่เพียงนะฮะหรือเราเรียกว่าเป็นตัวสงกรานต์หรือตัวร้อยขาเราเรียกว่าเป็นแม่เพียงทะเลไม่ใช่เราเรียกว่าไส้เดือนทะเลนะเรียนก็ได้นะไส้เดือนทะเลนะฮะตรงนี้คือตัวอะไรเห็นไหมเรียนตรงนี้ตัวอะไรฮะอ่ะอันนี้คือแม่เพียงนะเรียนหรือว่าไส้เดือนทะเลนะฮะตรงนี้รูปล่างขวาเนาะนะฮะอ่ะล่างขวานะครับอ่ะนะฮะโอเคอ่ะกลุ่มออนไลน์เห็นตัวอย่างตรงนี้แล้วชอบตัวไหนเม้นมาหน่อยครับเรียนหนึ่งตัวนะฮะนะฮะชอบตัวไหนเม้นมาหน่อยสิ
นะรู้แล้วว่ามีตัวอะไรบ้างเลือกเว้นมาหนึ่งตัวตรงไหนก็ได้ให้จำได้นะครับเรียนอ่ะแล้วเนี่ยนะอันนี้คือตัวอะไรให้เรียนดูอันนี้มารีนเบิร์กนะครับเป็นไส้เดือนทะเลเห็นไหมนะฮะคล้ายๆมีครีบยื่นออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้เราเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าอะไรเรียนพาราโพเดียนั่นเองนะพาราโพเดียขุปต์พาราโพเดียเอกขุปต์นะครับอ่ะนะครับเห็นไหมคล้ายๆเหมือนเป็นครีบว่ายน้ำเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วพาราโพเดียเนี่ยนะครับเรียนนะฮะอ่ะแล้วเรียนดูนะมันก็คือเหมือนทำหน้าที่เป็นกิ่วด้วยเพราะภายในของขาว่ายน้ำตรงนี้มันมีเส้นเลือดมาอยู่นะฮะเนี่ยมันก็จะรับออกซิเจนจากตรงนี้ไปเข้าไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เห็นไหมก็จะมีเป็นครีบว่ายน้ำนะแล้วเรียกว่าเป็นพาราโพเดียนั่นเองนะพวกนี้โครงสร้างอื่นก็เป็นโครงสร้างโดยทั่วไปที่อยู่ในตัวของมันนะตรงกลางก็จะเป็นช่องที่เป็นทางเดินหายที่เป็นกัดเนาะนะฮะก็จะมีเส้นเลือดแล้วมีเนื้อคอนะมีกล้ามเนื้อตามยาวกล้ามเนื้อวงกลมนะฮะเรียนพวกนี้เห็นไหมนะนี่เราเรียกเป็นไส้เดือนทะเลแม่เพียงหรือตัวร้อยขานะครับเนี่ยนะครับโอเคนะรู้จักอะไรบ้างเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นอะไรแม่เพียงตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยไส้เดือนทะเลนี่ก็แม่เพียงเหมือนกันเนาะตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นพวกอะไรตรงนี้ปริงเนาะพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นธาตุเลือดพวกนี้นะเดี๋ยวเราไปดูคลาสอะไรที่ว่ามีกลุ่มนี้คลาสน่าจะเยอะไหมคิดว่าคลาสเยอะไหมฮะกลุ่มนี้เยอะแน่ๆเพราะมีหลายตัวเนาะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอะไรดูนะเห็นไหมแอนิลิดานะก็คือริงนั่นเองนะเป็นกลมๆนะครับเนี่ยมีลักษณะเป็นกลมนะกลมนะเป็นข้อพร่องนะเป็นพวกซิกเมนต์เวิร์มนะพวกนี้มีเนื้อเยื่อ3ชั้นแน่ๆและเมื่อพิจารณาเราพบว่าพวกนี้เป็นอะไรแบบไหนด้วยครับเนี่ยซิโลเมตนะครับเนี่ยมีช่องที่แท้จริงนะครับพวกนี้นะฮะร่างกายแบ่งเป็นปล้องอย่างแท้จริงเป็นทรงกระบอกนั่นเองผิวหนังมีคิวติเคิลเคลือบมีต่อมเมือกนะเรียนก็ทำให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีขึ้นสมมาตรก็เป็นใบเลทอรัลหมดเลยนะเรียนสมมาตรกับด้านข้างนะฮะมีเนื้อเยื่อ3ชั้นแล้วก็เป็น closed circulatory system ระบบเลือดแบบปิดเห็นไหมมีระยะเป็นแท่งที่เรียกว่า CDA นะฮะเรียนมีเนฟริเดียมนะฮะเรียนพวกนี้นะฮะบางพวกมีระยางแต่ไม่แบ่งเป็นข้อปล้องนะฮะเรียนแต่ระยางจะไม่แบ่งเป็นข้อปล้องนะส่วนใหญ่มีเพศรวมและสามารถผสมพันธุ์ภายในตัวได้นะอาศัยเพศนะเป็นส่วนที่ภายในนะเช่นไส้เดือนธาตุดูดเลือดแล้วก็แม่เพียงจะมี3กลุ่มหลักแค่นี้ในกลุ่มนี้ฉันต้องจำให้ได้นะเรียนนะมีไส้เดือนธาตุดูดเลือดนะเรียนแล้วก็แม่เพียงนะครับนี่เองนะฮะโอเคนะนักเรียนคิดว่ามีกี่คลาสนี่ไงนักเรียนดูนะหลักๆจะมีอยู่4คลาสนะฮะเรียนชื่นใจไหมมีกี่คลาสก็ไม่ได้เยอะนะ4คลาสโอ้ยน้อยมากเธอนะฮะนะน้อยมากเลย4คลาสเนี่ยนะครับอ่ะมี4คลาสนะฮะเรียนก็จะมีอะไรบ้างนักเรียนดูนะก็จะมีอะไรบ้างนะฮะมีโพลิชิต้านะฮะโพลิชิต้าคือพวกอะไรครับเรียนแม่เพียงขีดไปโพลีแปลว่าอะไรครับเรียนเยอะเยอะเหมือนขามันเยอะอะเนาะนะครับเรียนแบบนี้นะครับจำง่ายๆนะครับต่อไปพวกโอลิโกเชต้านะครับโอลิโกเชต้าก็คือพวกไส้เดือนดินนะครับเรียนนะไส้เดือนดินนะต่อไปกลุ่มของฮิโรดิเนียนะฮิโรดิเนียนะครับเรียนนะครับเรียนคือพวกปริงน้ำจืดนะครับเรียนปริงดูดเลือดปริงควายปริงเข็มพวกนี้หมดเลยเรียนจำได้ไหมเรียนระบบเลือดมาแล้วฮิรูดีเนียเนี่ยมาจากคำว่าสารตัวหนึ่งที่เป็นฮิรูดินน่ะที่มันเป็นสารที่ที่พวกปริงเหล่านี้สร้างออกมาแล้วมันไปทำให้เลือดมันไหลไม่หยุดอ่ะไม่แข็งตัวแล้วมันก็จะดูดเลือดมาได้พวกนี้นะฮะเรียนนี่คือก็จะเป็นที่มานะฮะก็เป็นฮิรูดีเนียจำไว้เลยว่าคือพวกปริงนะฮะเรียนแล้วต่อไปมีขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นพวกอาร์ชิแอนิลิดานะครับเป็นพวกแอนติลิดที่มีขนาดเล็กมากๆนะฮะเรียนอันนี้อาจจะเพิ่มมานะแต่อาจจะเป็นตัวที่เปลี่ยนไม่ค่อยชัดนะเป็นแอนติลิดที่มีขนาดเล็กก็คือพวกหนอดทะเลนะเรียนด้วยนะอยู่ในนี้ก็จะมี4คลาสนั่นเองนะคะเรียนไหม4คลาสอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปนิดนึงเห็นไหมอันแรกเป็นโพลิชิต้าคือพวกอะไรคะเรียนแม่เพียงนะฮะนะแม่เพียงนะฮะอันนี้นะพวกนี้ก็จะแยกเพศนะมีโครงสร้างที่ยื่นออกมาคือมีพาราโพเดียนั่นเองมีตา2คู่มีหนวดนะฮะเรียนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวรูปตรงนี้ในชีทที่ผู้ส่งไปให้แล้วไปดูเป็นไอเดียละกันนะดูรูปเพิ่มเติมว่ามีโครงสร้างยังไงบ้างนะครับ
โอเคนะมันเยอะมากนะพวกนี้นะฮะต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนโอลิชิตาคือพวกอะไรนั่นเองไส้เดินดินพวกนี้จะไม่มีพาราโพเดียแล้วนะส่วนหัวก็จะไม่ค่อยชัดพวกนี้จะเป็นเพศรวมนะฮะเนี่ยไส้เดือนก็จะเป็นกระเทยนั่นเองพวกไส้เดินดินนะฮะโอเคนะอ่ะนะครับไปดูนะตรงนี้ต่อไปฮิรูดีเนียคือพวกปรสิตที่อยู่ปรสิตภายนอกทั้งหมดในกลุ่มนี้ก็คือพวกที่เกาะกินอยู่ภายนอกอะไรเนี่ยก็เป็นหลุดเลือดอะไรพวกนี้นะฮะลำตัวก็จะเป็นแบนหน่อยนะฮะแหลกหัวนะฮะแหลกหัวแหลกท้ายพวกนี้ไม่มีพาราโพเดียเหมือนกันนะท้ายปล้องทางด้านหัวเป็นโครงสร้างสำหรับหลุดเกาะคือจะมีซักเกอร์นั่นเองนะเมื่อมันเป็นปรสิตภายนอกเนาะเพศก็จะรวมส่วนใหญ่คือเป็นพวกปริงน้ำจืดปริงควายปริงเข็มพวกนี้เห็นไหมเนี่ยนะฮะก็จะมีผลที่เป็นซักเกอร์นะฮะโดยไม่เป็นลักษณะตัวดูดเนาะนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้ไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะต่อไปนะฮะเรียนจบหรือยังจบแล้วไอ้เนี้ยจริงๆบางเล่มเขาก็เขียนแค่3คลาสหลักนะเรียนนะอาชีพอนิรดาอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่หลักๆก็จะมีอยู่4คลาสถ้าไปดูทั่วไปนะฮะนั่นเองอ่ะโอเคนะครับไฟลัมสุดท้ายสำหรับตอนวันนี้นะฮะเรียนไฟลัมนี้มาถึงปุ๊บทำไมเลยนะเรียนอุ้มขมับเลยเพราะไฟลัมนี้ทำไมมากๆเยอะมากจำไว้เลยอ่ะดอกจันไฟลัมนี้ไว้ครับทั้งกลุ่มออนไลน์ออนไลน์นะเพราะไฟลัมนี้นักเรียนฟังนะเป็นนะฮะเรียนเป็นไฟลัมสัตว์ที่รู้เปล่าทำไมใหญ่ที่สุดนะเพราะมีจำนวนสมาชิกหรือจำนวนตัวในเนี้ยเยอะสุดเลยนะฮะเรียนนะไฟลัมนี้คือที่พูดถึงคือไฟลัมอะไรนั่นเองอาร์โทรโปดาอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับอาร์โทรโปดาหน่อยครับเย่นะฮะแล้วเราก็เดินทางมาถึงอาร์โทรโปดาและอาร์โทรโปดาเป็นอะไรที่เราคุ้นชินกันมากเพราะเราเจอกันอยู่แล้วแล้วเวลาเรียนระบบอะไรเราก็พูดถึงอาร์โทรโปดาอาร์โทรโปดานะแมลงแมงพวกนี้ทั้งหมดเลยนะฮะนะพวกนี้มีความหลากหลายเยอะมากนะเรียนลักษณะมีความหลากหลายเยอะมากอ่ะเดี๋ยวมาดูลักษณะทั่วไปก่อนนะฮะอาร์โทรโปดามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะใครได้ยินเสียงนี้กลุ่มออนไลน์นะเรียนเน้นอาร์โทรโปดามาถ้าพร้อมที่จะเรียนแล้วนะฮะเรียนอ่ะโอเคนะแอนิดาจบนะฮะเรียนโอเคนะนะครับเพราะเรียนอาร์โทรโปดาถามว่าถ้าแปลตามชื่อไฟลัมมันคืออะไรหรือเปล่าอาร์โทรนะฮะโปดานะเรียนรากศัพท์จากภาษากรีกนะเรียนอาร์ทรอนที่แปลว่าจอยอ่ะจอยที่แปลว่าอะไรฮะคอโคดอสแปลว่าอะไรฟูสหรือเท้าคือพวกที่มีอะไรนะเรียนนั่นเองเท้าที่เป็นข้อหรือมีระยะที่เป็นข้อเป็นข้อนั่นเองนะฮะพวกเนี้ยก็พวกที่มีระยะเป็นข้อหรือพวกสัตว์ขาข้อเราเรียกง่ายๆนะเรียนคือพวกสัตว์ขาข้อนะเรียนอ่ะพวกสัตว์ขาข้อนะเรียนพวกนี้นะมีจำนวนมากที่สุดเลยนะฮะนะมีจำนวนมากที่สุดเลยนะพวกอาร์โทรพอดเนี่ยพวกจอยappendix appendix นะฮะเรียนระยางเป็นข้อมีถึง 1,200,000 ชนิดเยอะไหมฮะเรียนเยอะมากฮะเรียน 1,200,000 ชนิดกระจายทั่วโลกเลยนะฮะและมีข้อกล้องที่ชัดเจนด้วยก็คือเป็น metabolic segmentation พวกนี้นักเรียนฟังนะมันจะมีโครงสร้างของตัวเนี่ยคล้ายๆกันฮะเรียนรู้เปล่ามีโครงสร้างของตัวเป็นยังไงพวกเนี้ยเราสามารถแบ่งส่วนประกอบของลำตัวเนี่ยเรียนเราจะแบ่งออกเป็นได้3ส่วนหลักๆส่วนแรกคือเป็นส่วนอะไรครับเรียนส่วนแรกคือส่วนอะไรเป็นส่วนของเฮดคือหัวและเป็นส่วนของอะไรครับเรียนทอร์เรกก็คือส่วนของอกครับเรียนเอฟโดเมนคือส่วนของอะไรของท้องนะครับเรียนทีนี้เรียนฟังนะในกลุ่มนี้ความหลากหลายมันเยอะมากบางทีอ่ะเราไม่สามารถสังเกตได้ชัดหรือบางทีอ่ะโครงสร้างมันไม่ได้แยกออกจากกันก็เลยทำให้หัวกับอกมันทำไมกันในบางชนิดนะเรียนเชื่อมกันอ่ะไม่ได้แยกกันนะฮะเราก็จะเรียกว่าเป็นเซฟาโลทอแรกนะเรียนจำไว้นะถ้าเป็นอกถ้าเป็นหัวนะฮะหัวกับอกเชื่อมกันโดยไม่ได้แยกออกจากกันนะนะฮะเรียนเราจะเรียกว่าเป็นเซฟาโลทอแรกนั่นเองนะฮะเรียนนี้จำไว้นะคำนี้นะนี่ดูรูปตัวนี้นิดหนึ่งตรงนี้คือตัวอะไรนะเรียนแมลงหรือแมงอะไรครับเรียนแมงมีกี่ขาแมลงมีและนี่มีกี่ขา6ก็จะเป็น
ไม่รู้เลยกลุ่มไหนเป็นแมนคาเรียก็ได้ดูนะหลักๆเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างโมเดลบางตัวให้ดูเพราะโมเดลนี้เราเห็น3ส่วนชัดเจนเราเห็นอะไรชัดเจนคาเรียเราเห็นอะไรชัดเจนแมงมี8แมลงมี6นะฮะอันนี้มันเป็นแมลงใช่ไหมนะฮะอย่าทำฉันงงสิอย่าทำให้ฉันสับสนนะฮะโอเคนะอ่ะก็ได้ดูตรงนี้เห็นไหมมีส่วนอะไรชัดเจนคะเรียนเพสชัดเจนมีส่วนของโอกคอเล็กคอเล็กคือส่วนที่ส่วนใหญ่จะมีอะไรติดอยู่คะเรียนมีปีกแล้วก็ขาติดอยู่นะคะเรียนส่วนแอปโดเมนคือส่วนท้องคือส่วนที่เป็นลายลายคะเรียนเห็นไหมส่วนหัวก็จะเป็นบริเวณที่มีตานะคะเรียนมีหนวดนะติดอยู่นั่นเองนะมีแอนเทนนาแอนเทนนาคือหนวดนะคะเรียนอ่ะตรงนี้นะฮะโอเคไหมอ่ะให้ดูก่อนนะฮะก็ได้ดูนะพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นสันขาข้อและได้จะสังเกตว่าพวกนี้ถ้าโครงสร้างตัวของมันจะเป็นโครงสร้างแบบอะไรคะเรียนเอ็กโซสเกเลตันคือมีโครงร่างอะไรคะเรียนแบบไหนเออแข็งภายนอกคือมีเปลือกแข็งภายนอกพวกนี้ก็จะเป็นพวกไคตินนั่นเองคะเรียนเป็นพวกไคตินนะเป็นพวกไคตินนะฮะและพวกนี้มีระบบเลือดแล้วระบบเลือดของมันเป็นระบบแบบไหนด้วยคะเปิดทั้งหมดเลยเป็น open circulatory system นะฮะก็คือจะมีช่องฮีโมซีลสำหรับรับเลือดนั่นเองนะฮะและพวกนี้นะฮะเป็นระยะที่เป็นโปรโตโตเมียนะเป็นพวกโปรโตโตเมียที่ตัวอ่อนมีการทำไมด้วยคะเนี่ยลอกคราบเอ็กไดซิสหรือเป็นมอลติ้งลาวานะเป็นตัวอ่อนมีการลอกคราบแล้วด้วยนะฮะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าในกลุ่มนี้มีตัวอะไรบ้างเยอะมากนะเยอะมากเลยเรียนดูนะในกลุ่มนี้ด้วยความที่มีเยอะมากเราจะเรียนไปถึงระดับสับไฟล่างหรือระดับคลาสเลยนะฮะเรียนเรียนดูนะอันนี้นะฮะเรียนอันนี้ยกตัวอย่างให้เรียนดูนะฮะนะฮะเป็นในระดับก็เรียนดูนะด้วยความที่มันเยอะมากเขาก็เลยจำแนกออกมาเป็นสับอะไรก่อนไฟล่างย่อยก่อนไหมก็จะเป็นสับไฟล่างได้กี่สับไฟล่างมาเรียนหนึ่งสองสามสี่แล้วในสับไฟล่างบางสับไฟล่างค่อยแบ่งลงไปเป็นอะไรเป็นคลาสต่อไปเรารู้แล้วว่าสับไฟล่างเนี่ยจะใหญ่กว่าคลาสเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะทีนี้ก็เรียนฟังนะในหนังสือบางเล่มในเทคนิคบางเล่มเขาก็ไม่ได้แบ่งเป็นสับไฟล่างเขาแบ่งเป็นอะไรหมดเลยก็ได้อาจจะจัดเป็นข้อเป็นคลาสหมดเลยก็ได้เข้าใจใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือบางเล่มไม่ได้เขียนคลาสเลยเขียนแค่สับไฟล่างอย่างเดียวก็ได้นะฮะแล้วแต่นะแต่อันนี้ครูยกตัวอย่างมาจากแหล่งหนึ่งก็จะยกตามนี้นะฮะเรียนดูนะอ่ะก็เรียนดูมันมีสับไฟล่างอะไรบ้างอันนี้ให้ดูในตารางนี้ก่อนนะนะเรียนหนึ่งเลยนะเรียนสับไฟล่างก่อนนะเป็นสับไฟล่างอะไรคะเรียนอ่านว่าอะไรฮะสับไฟล่างไตรโลบิโตมอร์ฟาคือพวกไตรโลไบต์ได้ขีดฮะคือพวกไตรโลไบต์ก็เรียนรู้ไหมว่าไตรโลไบต์คืออะไรจริงแล้วมันคือบรรพบุรุษของอาร์โคพอร์ตนะเรียนในปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วนะเป็นบรรพบุรุษของอาร์โคพอร์ตเกิดมานานแล้วในปัจจุบันที่มีแล้วเรียนสูญพันธุ์แล้วคือพวกไตรโลไบต์นะครับนั่นเองนะฮะโอเคไหมต่อไปนะเรียนเป็นพวกสับไฟล่างนะฮะเชลิโซราตาสับไฟล่างนี้ก็คือพวกที่ทำไมรู้ไหมนะเรียนสับไฟล่างนี้คือพวกที่มีฮะเรียนมีลักษณะสำคัญยังไงคือพวกที่ยังไม่มีขากรรไกรนะเรียนลักษณะโดยรวมของไฟล่างนี้ก็คือยังไม่มีขากรรไกรและยังไม่มีหนวดนะฮะเรียนพวกนี้นะฮะหลักๆเลยและอาจเขียนเพิ่มไปพวกนี้คือสับไฟล่างนี้จะมียังไม่มีขากรรไกรนะเรียนแล้วก็ยังไม่มีหนวดนะครับพวกนี้ที่สำคัญนะนะครับลักษณะสำคัญนะครับและที่สำคัญในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวกับอกก็เรียนหัวกับอกมันทำไมถ้าดูจากตัวอย่างในสับไฟล่างนี้ที่เห็นในภาพต่างๆหัวกับอกมันยังไม่ทำไมนะเรียนยังไม่แยกกันนะหัวกับอกก็คือเป็นมีลักษณะเป็นเซฟโรทอแรกนะเรียนพวกนี้จะแบ่งออกเป็น3คลาสย่อยๆ1เป็นเมโรสโตมาตาเรียนเมโรสโตมาตาคือกลุ่มพวกอะไรนั่นเองแมงดาทะเลนะที่เรากินยำไข่แมงดาพวกนี้กันนะพวกฮาวชูแพรพวกนี้นะเรียนแล้วก็มีคลาสอาริมิดาอาริมิดาคือพวกแมงมุมแมงทั้งหลายแมงมุมแมงป่องนะเรียนเห็บไรบึ้งโลนพวกนี้นะฮะโอเคนะแล้วก็พวกต่อไปเป็นทิกโนโกนิดาคือพวกแมงมุมทะเลนะแมงมุมทะเลนะพวกนี้ก็จะมีกี่ขาพวกแมงมีกี่ขา8ขา
ะเรียนนะไม่รู้ว่าครูพูดสลับหรือไม่สลับเมื่อก่อนหน้านี้แต่ตอนแรกแมงแปดขานะเรียนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกส่วนใหญ่ก็จะมีขาเดินนะขาเดินแปดนะครับเรียนพวกนี้นะแต่อาจจะมีระยะอื่นนะครับเรียนที่เป็นพวกนะเขี้ยวหรืออะไรอื่นนะครับพวกนี้นะต่อไปเป็นสับไฟลัมพัตตาเฉียนะเรียนก็เรียนฟังนะพัตตาเฉียคือพวกที่มีอะไรฮะนะฮะคลัสตาเชียนะฮะเรียนพวกนี้นะฮะก็คือกลุ่มของกุ้งก้างปูพวกนี้หมดเลยนะเรียนกุ้งก้างปูไรน้ำเพียงกิ่งเพียงคอหานะเป็นพวกคลัสตาเชียนะพวกนี้ส่วนใหญ่มีสิบขานะฮะเรียนมีสิบขานะฮะโอเคนะต่อไปฮะเรียนเป็นสับไฟลัมของยูนิรามีอะนะฮะเรียนยูนิรามีอะเรียนรูปแบบพวกเนี้ยนะฮะเป็นลักษณะที่สำคัญก็คือพวกที่มีเขี้ยวหรือขากรรไกรแล้วนะฮะเรียนมีเขี้ยวหรือขากรรไกรนะฮะเรียนและมีหนวดหนึ่งคู่ยูนิที่แปลว่าหนึ่งนะรามีอะที่แปลว่าลักษณะระยางนะหรือว่าหนวดพวกนี้นะฮะยูนิรามีอะนะฮะเรียนยูนิรามีอะนะฮะก็จะเป็นกลุ่มนะอะไรบ้างถ้าแบ่งเป็นคลาสนะฮะเรียนก็จะมีคลาสอะไรคะเรียน1ชิโลโกดาคือพวกตะขาบตะเข็บนะเรียนนะต่อไปเป็นดิโพโกดาคือพวกกิ้งกือพวกกระสุนพระอินทร์เคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวไปดูให้ดูนะเรียนต่อไปเป็นพวกอินเซกต้านะเรียนพวกที่มีขาเดินนะฮะ6สื่อสารคู่เนาะคือพวกแมลงต่างๆนะเรียนนะแมลงต่างๆเช่นพวกยุงผีเสื้อตั๊กกะแตนมวลแมลงสาบด้วงแมลงดานาจำไว้เลยนะแมลงดานาอยู่ในนี้นะถ้าแมลงดาทะเลอยู่ข้างบนนะเรียนจิ้งหรีนะฮะพวกเนี้ยนะฮะเรียนเป็นพวกที่ในกลุ่มของยูนิรามีเนี่ยเป็นกลุ่มที่มี3ส่วนชัดเจนเลยนะฮะเรียนมี3ส่วนชัดเจนเลยที่สำคัญคือมีอกมีหัวมีท้องชัดเจนแต่ถ้าเป็นกลุ่มของเนซิสโซราต้านะฮะเรียนหรือครับอาเชียเองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีหัวกับอกเชื่อมกันนะก็ยังไม่แยกออกจากกันนะตรงนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแต่ละสับไฟลัมแล้วก็แต่ละคลาสนะเรียนว่ามีอะไรบ้างในรายละเอียดเพราะอันนี้เป็นสับไฟลัมพวกอะไรคะเรียนไตรโลบิดกับไตรโลมอร์ฟาคือกลุ่มพวกอะไรนั่นเองคะเรียนไตรโลไบต์ตัวเป็นแบบนี้คะเรียนไตรโลไบต์นะเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของอาร์ทูพอร์ตนะเรียนเป็นบรรพบุรุษของอาร์ทูพอร์ตนะเรียนนะรู้ไหมว่าตัวเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับอะไรเลยที่ถือว่าเป็นอาร์ทูพอร์ตรุ่นแรกๆเลยที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันคือพวกคล้ายแมงดาทะเลคล้ายกันไหมเออนะมีลักษณะเหมือนเป็นแผ่นๆครอบอยู่ทางด้านบนใหญ่ๆนะเรียนพวกนี้และเรียนเห็นว่าพวกนี้หลังของมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นร่องสองร่องเห็นไหมที่ขีดตามยาวแบบนี้นะฮะแล้วก็มีลักษณะเป็นเส้นนะเรียนที่มีลักษณะเหมือนเป็นข้อนะของเปลือกที่อยู่ทางด้านบนแบบนี้นะก็จะดูโบราณนิดหนึ่งในปัจจุบันก็สูญพันธุ์ไปแล้วนะไอ้ที่พวกไตรโลไบนะฮะอ่ะต่อไปนะฮะเรียนนะฮะต่อไปนะต่อไปเป็นสับไฟลัมพวกเชมิโซราตากลุ่มแรกก็คืออะไรคะเรียนกลุ่มแรกคืออะไรเมโรสโตมามาตาก็คือกลุ่มของอะไรนั่นเองคะกลุ่มของแมงดาทะเลนะฮะพวกนี้ก็คือแมงดาทะเลเนื่องจะเป็นพวกแมงดาถ้วยแมงดาจานนะพวกนี้เราถือว่าเป็นอาร์ทูพอร์ตชั้นต่ำนะเรียนคือมีมานานแล้วนะฮะเรียนเราจะเรียกว่าเป็นลิฟวิ่งฟอสซิลหรือว่าเป็นสัตว์โบราณนะเป็นสัตว์โบราณนะฮะในปัจจุบันก็ยังมีอยู่มันจะมีลักษณะของคาราเพสนะเรียนก็คือเป็นอะไรเขาเรียกเป็นเปลือกใหญ่ๆทางด้านบนเลยที่เราเห็นนั่นแหละนะเรียนแล้วก็มีเพลซันนะก็คือเป็นลักษณะแหลมนะเป็นแหลมๆก็คือเหมือนเป็นหางของมันยาวๆนะฮะเรียนโอเคไหมนะฮะตรงนี้บริเวณนี้เป็นส่วนของนะเรียนเราเรียกว่าเป็นโอพิสโตมาตานะเรียนโอพิสโตมาตาหรือแอสโดเมนนั่นเองพวกนี้จะมีหัวกับอกเชื่อมกันนะมีตาประกอบนะของพาวอายแล้วก็มีซิมเปิลอายนะมีเหมือนตาสองคู่นั่นเองนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดเราต้องรีบนิดนึงนะเรียนนะฮะต่อไปเป็นกลุ่มของคลาสอะไรเรียนอเรกิดาพวกนี้คือสัตว์ดุร้ายทั้งหลายเลยนะเรียนจำง่ายๆคือพวกแมงต่างๆนะเรียนเช่นพวกแมงมุมแมงบอกเห็บไรบึ้งโลนอ่ะกลุ่มอะไรเน้นมาหน่อยฮะเห็นอะไรในสไลด์นี้นะฮะนะเห็นไหมสไปเดอร์เนาะแมงมุมสกอร์เปียนคืออะไรแมงป่องติ๊กก็คืออะไรนี่อะไรนะเรียนเห็บนะฮะไม้พวกอะไรอีกอะเผาอะไรพวกเนี้ยนะฮะเรียนอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยแมงมุมแมงป่องเห็บไรบึ้งโลดนะฮะเรียนเป็นพวกอะเรนิดานะครับ
ต่อไปอันนี้เป็นแมงมุมนะคะเรียนเห็นไหมแมงมุมบางชนิดมีอะไรนะเรียนมีพิษมันจะมีสารที่ทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยถูกทำลายนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะได้แล้วเป็นสีน้ำตาลพวกนี้เป็นต้นนะครับอ่ะต่อไปกลุ่มของยังอยู่สับไปรับเชลิเชอราต้านะเรียนกลุ่มของพิโนโอโกลิด้าคือพวกนี้จะเป็นพวกแมงมุมทะเลนะเรียนครับพวกแมงมุมทะเลนะครับอ่ะโอเคแล้วก็จะมีสีสันอาจจะสวยงามนะดังที่รูปที่เห็นนะครับอ่ะต่อไปสับไฟลัมยูนิราเนียนะเรียนเริ่มที่จะมีหนวดและนะฮะเรียน1คู่นะฮะแล้วก็มีขากรรไกรนะครับพวกนี้นะฮะชิโลโปด้าเรียนดูนะชิโลโปด้าคือกลุ่มไหนชิโลโปด้าคือกลุ่มไหนนะเรียนตะขาบตะเข็บนะเรียนตะขาบตะเข็บนะชิโลโปด้านะฮะตะขาบตะเข็บหรือเราเรียกกลุ่มนี้ว่าพวกเซนติปีนักเรียนรู้ป่าวลักษณะกลุ่มนี้สำคัญคือยังไงถ้าเราซูมดูนักเรียนดูนะนี่คือตะขาบนักเรียนเห็นว่า1ปล้องของตัวมันเนี่ยจะมีขากี่คู่ครับมีขากี่คู่เนี่ย1ปล้องเนี่ยอย่างเงี้ยมีขากี่คู่ครับ1คู่พวกนี้มีลักษณะสำคัญนะเรียนคือ1ปล้องจะมีขา1คู่นะฮะเรียนนั่นเองนะฮะเป็นพวกชิโลโปด้าหรือเรียกว่าพวกเซนติปีนะฮะเรียนต่อไปนะเป็นกลุ่มของดิโพโปด้าเรียนดิแปลว่าอะไร2ไงนะคลาสดิโพโปด้าคือพวกกิ้งกือหรือกระสุนพระอินทร์เราจะเรียกว่าพวกมีสัตว์มีเท้าเยอะๆพวกมิลลิปีดนะฮะเรียนนะมีเท้าเยอะมากเพราะกลุ่มนี้นะฮะเรียน1ปล้องจะมีขา2คู่นะฮะเรียนเขียนไปนิดนึง1ปล้องก็จะมีขา2คู่อันนี้คือกิ้งกือใช่ไหมนะเรียนกิ้งกือนะเคยเห็นกระสุนพระอินทร์ไหมฮะเรียนตัวเป็นแบบเนี้ยถ้าเราไปโดนมันมันจะทำไมฮะเรียนม้วนตัวแล้วกลายเป็นกลมๆแบบเนี้ยเห็นปะนะฮะเรียนแล้วก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งนะฮะอยู่กับที่นะหรือถ้าเราไปจับมันแล้วโยนก็จะกลิ้งนะฮะเรียนเนี่ยกระสุนพระอินทร์พวกนี้เราเรียกว่าเป็นมิลลิปีดนะเหลือดิพโพโพด้านะหนึ่งหนึ่งหนึ่งปล้องอ่ะก็จะมีขาสองคู่ขาก็จะเยอะกว่าพวกแรงเมื่อกี้ที่เป็นมิลลิปีดนะเรียนนั่นเองโอเคไหมอ่ะต่อไปยูนิราเนียในกลุ่มของอะไรฮะเรียนอินเซกต้าคือกลุ่มพวกอะไรทั้งหมดเลยมแมลงต่างๆนะฮะเรียนเยอะมากเลยกลุ่มนี้ความหลากหลายเยอะมากรวมไปถึงผีเสื้อก็เป็นมแมลงนะฮะเรียนเข้าใจไหมนะผีเสื้อก็คือมแมลงเหมือนกันนะฮะเรียนอ่ะพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกยูงผีเสื้อตั๊กแตนงวงมแมลงสาบด้วงมแมลงดานาที่กรีดพวกนี้มีความแตกต่างเยอะมากแต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำไมฮะเรียนอ่ะมีหนวดชัดเจนหนึ่งคู่มีขาเดินกี่ขา6ใช่ไหมแล้วก็มีหัวมีอกมีท้องแบ่งชัดเจนนะฮะเรียนมี3เพกเมนเลยคือเห็นเป็น3ส่วนชัดเจนนั่นเองนะพวกอินเซกต้านะฮะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ให้ดูอินเซกต้านี่คือตัวอะไรคะเรียนนะฮะจิ้งหรีดใช่ไหมเห็นไหมมีแอนเทนนา1คู่คือหนวดนะเรียนมีตาประกอบนะเรียนมีอะไรที่ชัดเจนมีเฮดมีคอเร็กมีแอบโดเมนชัดเจนนะฮะเรียนสามอันเลยนะแบ่งชัดเจนเลยเห็นไหมอันอื่นก็จะมีเป็นโครงสร้างอื่นเนาะนะเรียนเห็นไหมมีซินิมาแกนเกลียนะเรียนมีทางเดินฐานสมบูรณ์เนาะมีทั้งมอลแล้วก็เอนัสนะเรียนมีฮาร์ดนะเรียนนะครับมีมัลติเจนทูบูที่ใช้ในการทำไมขับถ่ายนะฮะมีเนื้อคอร์ดนะเส้นประสาททอดยาวตามลำตัวนะครับพวกนี้มีระบบเลือดแบบไหนนะในกลุ่มนี้แบบเปิดนะเรียนนะครับเป็นแบบเปิดหมดเลยนะนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นอินเซตตากลุ่มอื่นๆเยอะมากเลยนะครับเรียนเห็นไหมมีเยอะมากในกลุ่มนี้นะครับอะไรเหล่าทองมียุงนะครับเรียนมีผึ้งนะฮะตั๊กแตนอิงรีดพวกนี้อยู่ในกลุ่มนี้เยอะมากเลยนะกลุ่มของอินเซตตาอยู่ในสับไฟลัมยูนิราเนียนะครับอ่ะโอเคนะครับสุดท้ายสับไฟลัมอะไรครับเรียนคลาสตาเชียนะครับเรียนก็คือพวกคลาสตาเชียนส่วนใหญ่พวกนี้อยู่ในไหนครับเรียนอยู่ในทะเลและเป็นสัตว์ที่เราทำไมกันด้วยส่วนใหญ่กินกันนะครับเรียนพวกนี้มีระยางทั้งหมดอ่ะมีระยางสิบระยางนะครับเรียนแต่บางระยางก็พัฒนาไปเป็นอะไรครับเรียนเหมือนเป็นก้ามใหญ่ๆเนี้ยมันคือระยางของมันเหมือนกันเป็นลักษณะมันเป็นระยางที่ใช้ในการขี้หรือจับอาหารนะขาเดินเราอาจจะเห็นว่ามีแค่8ขาอย่างเงี้ยนะครับเรียนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มอะไรครับเรียนกลุ่มที่อยู่ในทะเลเนาะส่วนใหญ่คือพวกกุ้งก้างปูนะกุ้งก้างปูไรน้ำเพียงหินเพียงคอหาให้จำด้วยนะเรียนเพียงหินเพียงคอหาให้จำด้วยนะฮะเดี๋ยวทุกคนจะจำได้แค่กุ้งก้างปูไรน้ำเท่านั้นอ่ะกุ้งก้างรู้และปูรู้และนะฮะเรียนนะฮะ
คยเห็นเพียงหินเพียงคอหารไหมนี่ไงนักเรียนเพียงหินเพียงคอหารตรงนี้นะฮะนี่คอเพียงคอหารเพียงหินที่อยู่ตามโขดหินไปในทะเลอ่ะแล้วเราเห็นจุดๆอยู่ตรงเนี้ยนี่คือเพียงนะครับเนี่ยนะฮะโอเคไหมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูไล่ตรงนี้นิดนึงนะครับวิชาต่อไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรียนอะไรครับวิชาต่อไปโอเคนี่อาโทโกดานักเรียนอยู่ในสไลด์นี้เดี๋ยวให้เรียนไปอ่านตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเรียนนะตรงนี้ก็จะมีลักษณะรายละเอียดที่บอกนะฮะว่าอาโทโกดามีลักษณะเป็นยังไงและนะฮะเห็นไหมเราจะแบ่งออกเป็นกี่สับไฟลัมนะฮะเรียนสับไฟลัมนะ3สับไฟลัมก็ได้นะเป็นไรโนบิโตมอร์ฟาเป็นเชอริเชอราตาหรือเป็นยูนิราเมียหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นเมนดิบูลาตาก็ได้เมนดิบูลาตาก็มีอะไรชัดเจนละขากันไกลนะเชอริเชอราตาก็ยังไม่มีขากันไกลนั่นเองค่ะตรงนี้ครูฝากให้เรียนไปดูกลุ่มไหนที่ได้ไฟลัมอาโทโกดาก็ต้องทำหน้าที่เยอะหน่อยเพราะค่อนข้างมีรายละเอียดมีทั้งสับไฟลัมแล้วก็มีคลาสนะครับเรียนเห็นไหมก็ไปดูนะว่าอ่ะตรงนี้รายละเอียดของสับไฟลัมเชอริเทอราต้าเป็นยังไงเรียนไปดูนะฮะแต่เห็นไหมไม่มีหนวดไม่มีขากรรไกรนะเรียนมีระยะ6คู่นะฮะเรียนโอเคนะอ่ะก็มีคลาสเมโลสโตมาต้านะฮะเรียนเมโลสโตมาต้าคือกลุ่มไหนครับเรียนแมงดาทะเลนะครับในรายละเอียดสไลด์ไม่เป็นแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะฮะต่อไปคลาสอาร์เรบิด้าคือพวกอะไรแมงมุมเห็บหมัดไรพวกนี้ขาเดินมีสี่คู่ไม่มีหนวดนะฮะเรียนนะหัวกับอกเชื่อมกันนะมีเส้นพลูทอเรตนะฮะต่อไปเมนดิบูลาต้าก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากรรไกรเนาะนะที่ใช้ในการขัดฉีกอาหารแล้วก็มีหนวดมีระยางเป็นคู่นะฮะเรียนนะมีระยางเป็นคู่นะครับโอเคนะนะฮะอาจจะแบ่งเป็นลักษณะเป็นมี2เทคเมนหรือว่ามี3เทคเมนก็ได้นะในกลุ่มนี้ว่าจะแบ่งเป็นแค่2ส่วนหรือ3ส่วนชัดกันเลยก็จะมีพวกคลาสตาเชียนะเด็กนะพวกนี้นะฮะนะพวกกุ้งกังปูพวกนี้เนาะนะก็จะมีหนวด2คู่นะฮะเรียนพวกนี้นะที่อยู่ในทะเลทั้งหมดเลยนั่นเห็นมั้ยบางทีเค้าเอาคลาสตาเชียเนี่ยมารวมกันอยู่ในกับเมนดิบูลาต้าเลยอ่ะเข้าใจมั้ยแต่มันแยกออกไปเป็นสับไฟลัมแยกก็ได้นะแล้วแต่แหล่งนะฮะดิโปโกดาคือกลุ่มพวกอะไรครับเนี่ยมีเนี่ยมี2คู่ต่อ1ปล้องหนวดฟันคือพวกกิ้งกือเนาะชิโลโกดาคือพวกตะขาบพวกนี้นะครับเนี่ยนะก็จะมี1ข้อ1คู่ขา1คู่ต่อ1ปล้องเท่านั้นนี่คือลักษณะสําคัญเลยนะต่อไปอินเซกต้าคือกลุ่มอะไรนั่นเองแมลงนะที่มีขาเดิน6ขามีหนวด1คู่นะมีตาประกอบนะครับพวกนี้ใช้หลอดท่อลมในการหายใจอ่ะตรงนี้ไปดูอีกทีนึงอ่ะโอเคนะในวันนี้ในตอนนี้ก็จบในไฟลัมอะไรกับอะไรฮะไฟลัมอะไรกับอะไรฮะแอนดีนากับอาทูโกดาถือว่าเป็นไฟลัมที่สำคัญนะฮะและก็รายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรก็ไปดูในรายละเอียดทีนึงอ่ะวันนี้จบนะครับอาณาจักรสัตว์ในตอนที่3นะฮะฝากนักเรียนทบทวนนะฮะเรียนแล้วก็อ่านอยู่สม่ำเสมอมันจะได้จำได้อ่ะกลุ่มออนไลน์ให้เน้นคำว่าให้เน้นคำว่าอาโทโกดามานะครับเรียนก่อนจบในวันนี้ถ้าเข้าใจแล้วนะครับเรียนอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปหัวหน้าเชิญเลยครับสวัสดีครับนะฮะจำได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะอ่านมากอ่านน้อยก็อ่านอย่างสม่ำเสมอนะเรียนเนื้อหาจะเป็นการบรรยายก็ส่วนใหญ่จะให้นักเรียนอ่านแต่เนิ่นๆนะครับเรียนแล้วก็ช็อตโน้ตหรือเลคเชอร์ของตัวเองก็จะดีมากอ่ะโอเคนะครับให้ทุกคนตั้งใจแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในตอนที่3ในตอนที่4ของการจัดฝากอ่ะเดี๋ยวไปเรียนวิชาต่อไปเลยนะครับไม่ได้มา